สวัสดีครับกลับมาพบกับทิปแอนทริคกันอีกครั้งนะครับผมเรามารู้จักเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ช่วยทำให้การทำงานของเราเร็วขึ้นนะครับผมสำหรับทิปแอนทริค EP นี้เรามาทำความรู้จักการ Copy Effect กันดีกว่าครับผมเอฟเฟกต์นั้นเป็นยังไงล่ะครับงั้นเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับสมมติว่าเรามีอ็อบเจกต์อยู่รูปนึงนะครับคราวนี้เราต้องการจะใส่เงาให้กับเขาเราเข้ามาที่เมนู Effect นะครับผมแล้วมาที่ Starlight แล้ว Drop Shadow นะครับนี่ครับตอนนี้เราได้ใส่ Effect เงาให้กับ Object นี้แล้วนะครับผมคราวนี้สมมุติว่าเราจะมี Object เพิ่มขึ้นแล้ว Object นี้เนี่ยเราใส่ Effect อย่างอื่นให้แทนละกันนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการใช้เอฟเฟกต์นี้เลยนะครับเราก็สามารถไปที่เอฟเฟกต์แล้วก็ apply drop shadow นี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้สมมุติว่าเราใส่เอฟเฟกต์ตัวอื่นให้กับออบเจกต์ตัวนี้นะครับเราใส่เอฟเฟกต์เป็นพังโบว์เราใส่เอฟเฟกต์ให้ออบเจกต์ตัวนี้แล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็จะสร้างดาวขึ้นมาแล้วดาวเนี่ยเราอยากได้เอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นี้ให้เหมือนเดิมแต่พอเราไปที่ตรงนี้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นแอปพลายพังโบไปแล้วแต่เรามีวิธีที่สามารถ copy เขาได้อยู่นะครับวิธีง่ายๆคือเรามาที่panel layer นะครับผมคลิกเลือกตัวนี้นะครับตัว effect drop shadow นี้ก็จะเห็นนี้นะครับทำกำลังทำงานอยู่ให้เรากดปุ่ม alternate ค้างไว้นะครับเราเลื่อนจากตรงนี้ครับไปที่รูปดาวนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ effect drop shadow นี้ให้กับรูปดาวแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เรื่องสีนี้เราต้องกลับไปเปลี่ยนกับมืออีกครั้งนะครับหรือถ้าเราต้องการเป็นเอฟเฟกต์พังแอนโบนี้นะครับเราก็อาจจะมาที่นี่แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับกดปุ่มออลเทอร์เนทค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปที่รูปดาวตอนนี้เอฟเฟกต์พังแอนโบก็ได้มาอยู่ที่รูปดาวนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับผมมาอีกวิธีหนึ่งซึ่งให้ผลไม่ต่างกันนะครับเรามาที่ panel appearance นี้นะครับผมตอนนี้ object หกเหลี่ยมนี้ทำงานอยู่พอเราคลิกนี้ตอนนี้ก็จะเห็นเป็น object สี่เหลี่ยมนี้ทำงานอยู่นะครับมาคลิกที่รูปดาวตอนนี้ก็ดาวจะเป็นทำงานอยู่วิธีการ copy effect ก็ง่ายๆมากเลยครับเราก็จะมาที่กล่องที่เราอยากได้เอฟเฟกต์นะครับแล้วมาที่ panel appearance นี้นะครับทำการคลิกแล้วก็ลากไปที่รูปที่เราต้องการจะให้เขาเป็นเอฟเฟกต์นะครับนี่ครับเราก็จะได้มาแล้วครับหรือนี่ครับเราก็เลื่อนมานี่ครับก็ได้มาแล้วเหมือนกันครับหรือนี่ครับนี่ครับเราก็ได้มาแล้วครับนี่ก็ผ่านไป2วิธีนี้ก็ใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะครับ2วิธีนี้เราจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการใช้ eyedropper นะครับอย่าง eyedropper เนี่ยปกติแล้วเราก็จะใช้ไว้สำหรับดูดค่าสีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปเซตตั้งค่าอย่างนี้นะครับไปที่ eyedropper กด double click ให้กล่องนี้ขึ้นมาแล้วคลิกปุ่มนี้ครับ Appearance นะครับกดปุ่มโอเคตอนนี้ Eyedropper ของเรานอกจากจะสามารถ copy effect ได้ครับเนี่ยครับผมนี่ครับแต่ไม่สามารถ copy สีได้แล้วครับถ้าเกิดอยากให้กลับไปเป็น copy สีอย่างเดียวได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ให้ไปดับเบิลคลิกที่ eyedropper แล้วก็คลิกปุ่มแรกนี้ออกนะครับ
กดปุ่มโอเคตอนนี้ eyedropper เราก็กลับมาดูดสีได้เหมือนเดิมครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับทิปแอนทริค EP นี้มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับลองเอาไปใช้ฝึกหัดใช้กันดูบ่อยๆดูนะครับผมถ้าเกิดหากถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมหรือถ้าเกิดต้องการรับข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมให้กดปุ่ม Subscribe ได้เลยครับสำหรับทิปแอนทริค EP นี้สวัสดีครับ